พร้อมแบมแบมควงซันดราพาร์คและซอนมีเขย่าเวทีปีใหม่ยกทัพศิลปินสุดฮอตโชว์ล้นงานพัทยาเค้าดาวน์2023เมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเตรียมพร้อมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมความบันเทิงนี่งานพัทยาเค้าดาวน์ 2023 โปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มในทีม The Festival of Seaverseพร้อมลุ้นรับรถกระบะยี่ห้ออีซูซุจำนวน1คันโดยได้จัดงานแถลงข่าวพัทยาเค้าดาวน์ 2023 ในวันพุธที่14ธันวาคมที่ผ่านมาณ Stage 1 Mono Next Officeครับก็การจัดงานของเมืองพัทยาในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการจัดเพื่อการกระตุ้นนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยงานพัทยาเค้าดาวน์เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของเมืองพัทยาซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางอบจชลบุรีทางททและที่สำคัญคือโมโน29ได้ร่วมกันจัดในปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีการแถลงข่าวก็ได้ทราบถึงศิลปินนะครับที่จะมาร่วมในการให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นศิลปินระดับประเทศที่มีชื่อเสียงนะครับที่ทุกท่านรู้จักแถมในเรื่องของศิลปินระดับโลกที่จะมาแสดงในวันที่31ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีความลับของวันที่30ด้วยยังไงเดี๋ยวรอผมก็อยากจะรู้นะครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับพี่น้องประชาชนบ้างก็คือเราต้องการที่จะให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่ถือว่าเป็นเครื่องจักรนะครับในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยได้มีการฟื้นตัวนะครับอย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยปีหน้าทั้งปีเนี่ยก็คงเป็นปีที่เราจะต้องพึ่งพาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยพัทยาก็จะเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศทางด้านการท่องเที่ยวครับครับก็ในปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับทางเมืองพัทยานะครับแล้วก็ทางโมโน29นะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์ผู้ร่วมงานอีกหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งงานพัทยาเค้าดาวน์2023เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ทางทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่างานพัทยาเค้าดาวน์ทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่สุดของประเทศไทยครับและในปีนี้นะครับทั้ง3วัน29 30 31เนี่ยนะครับท่านก็จะได้มีความสุขนะครับกับศิลปินมากมายนะครับในทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับในเทศกาลสำคัญในปีใหม่นี้นะครับก็เรามาเที่ยวนะครับชลบุรีมาพัทยาก็เดินทางสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่ามาจากที่ไหนก็ตามนะครับมาพัทยาเดี๋ยวนี้แค่แป๊บเดียวนะครับกรุงเทพพัทยาก็2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นความสนุกสนานที่ทางเมืองพัทยาอบจจังหวัดชลบุรีและก็ทางมโน29ที่จัดให้ที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาเค้าดาวน์กันที่เมืองพัทยาในวันที่31นะครับที่จริงมาเที่ยวทั้ง3วันเลยก็ได้นะครับก็เป็น3วันที่มีแต่ความสุขทั้ง3วันนะครับแล้วก็ในวันที่เค้าดาวน์จริงๆ31นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีพลุมีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเค้าดาวน์กันที่พัทยา29-31นะครับนี้นะครับจริงๆภารกิจหลักของททท.ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมพัทยาเค้าดาวน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีเวนต์ของเราที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่นะคะซึ่งททท.ก็เต็มที่กับเรื่องของการประชาสัมพันธ์และอยากจะเชิญชวนให้ทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมาลองมีกิจกรรมมีประสบการณ์ร่วมกันเค้าดาวน์กันที่พัทยานะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่3วัน3คืนแล้วก็พัทยาแล้วก็มีทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆมากมายที่อยากจะเชิญชวนแล้วก็ถือว่าเป็นการกิจกรรมที่สามารถจะสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างดีแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้มาชาร์จแบตในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเริ่มต้นปีใหม่ดีๆด้วยกิจกรรมที่ดีๆของพัทยาเราด้วยค่ะก็ขอบคุณเมืองพัทยาแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับที่ให้เราได้จัดงานครั้งนี้ครับก็เราพยายามทำเต็มที่นะครับก็ไม่ให้น้อยหน้าที่ไหนนะครับก็อยากให้งานไปในใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพัทยานะครับแล้วก็คนไทยได้ติดตามรับชมนะครับจะมาที่บาริหายก็ได้จะรวมชมผ่านช่องโมโน29ก็ได้นะครับได้ทั้งหลายๆช่องทางในปีนี้เสิร์ฟศิลปินคนไทยจะมา ซอร์ไพรส์แฟนๆใช่ก็เก็บเซอร์ไพรส์เอาไว้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนเกาหลีก็ทราบไปแล้วนะการที่ศิลปินจะมารวมตัวกันในครั้งนี้มันยากขนาดไหนก็ทุกๆปีศิลปินก็จะรู้ว่าเราจัดงานที่ใหญ่ขึ้นทุกคนก็คิดว่าอยากจะมาร่วมงานกับเราทุกๆปีนะครับหวังว่าศิลปินทุกคนที่มาเล่นก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ในงานแล้วก็ทางบ้านก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันครับปีนี้มีเพลงของเราขึ้นไปโชว์ใช่ค่ะก็มีเพลงของหนูค่ะโชว์เต็มๆครั้งแรกแล้วก็มีเพลงอื่นๆด้วยอยากให้รอดูความพิเศษของโชว์ปีนี้ค่ะผลศิลปินมาครับผมก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับก็ขอบคุณเมืองพัทยาครับผมแล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดชลบุรีด้วยครับผมก็ปีนี้เราก็มีโอกาสได้จัดงานคอนเสิร์ตเข้าดาวประจำปีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เรียกว่าเรียกทัพศิลปินกันมาแบบเต็มที่เลยผมแล้วก็ได้โอกาสดีครับผมก็ชวนศิลปินจากเกาหลีใต้ครับเข้ามาจอยด้วยครับผมเพื่อให้แบบงานของเราแบบมันเต็มที่ยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ด้วยทั้งโปรดักชันครับผมสเกลของงานของเราก็คือใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วขึ้นไปอีกครับก็ตามที่เราเคยคุยกันไว้ครับว่าเราก็อยากจะจัดงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลต่างๆที่มีคุณภาพในลักษณะของโบสถ์สแตนดาร์ดให้ได้ครับผมซึ่งปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีแรกที่เราก็พยายามจะมุ่งไปตรงนั้นด้วยเช่นกันครับผมก็จากไลน์อัพก็น่าจะเต็มที่มากๆครับในปีนี้ครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยครับ